ก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็สวัสดีครับโอ้โหหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการจัดอันดับ7หนัง Netflix น่าดูประจำปี2023นะครับผมก็เลยอดไม่ได้ครับที่อยากจะรู้ว่าทางฝั่ง Disney Plus Hotstar เนี่ยจะมีหนังหรือมีซีรีส์อะไรน่าดูบ้างนะครับประจำปีนี้แล้วก็เนี่ยมันคุ้มไหมครับที่ผมจะเสียรายเดือนหรือทุกคนจะเสียแบบเสียรายเดือนเข้ามาสมัคร Disney Plus อ่ะทั้งที่ไม่รู้ว่ามีหนังอะไรน่าดูอ่ะเออถ้ามีเรารู้ว่ามีอะไรน่าดูเราค่อยสมัครถูกไหมเพราะเราสมัครไปแล้วเรารีฟันไม่ได้นะเออบอกไว้ก่อนไม่ใช่สมัครแล้วโอ้ขอตังค์คืนมันไม่ได้นะเราก็จะได้รู้เลยครับว่าวันนี้ทางฝั่ง Netflix หรือว่า Disney Plus Hotstar ฝั่งไหนแม่งสมควรที่จะได้รับเงินกูไปนะเออหรือว่าบางคนไม่มายก็ซื้อสมาชิกไปทั้ง2อันเลยนะแต่บางคนมันงบไม่พอไงครับเออก็อันดับที่1 นะครับ Star Wars The Mandalorian Season 3เข้าฉายวันที่1มีนาคม2023ในที่สุดแฟนๆ Star Wars ทั่วโลกก็จะได้รับชม The Mandalorian และเพื่อนสนิทที่น่ารักของเขาโกรกูหรือที่รู้จักกันในชื่อ Baby Yoda ในซีซั่นที่3ของ Mandalorian นั้น The Mandalorian และโกรกูจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและเดินทางต่อไปในกาแล็กซีที่ไร้กฎเกณฑ์ซึ่งได้เคนเนดีและโคลินวิลสันเป็นผู้อำนวยการสร้างซีซั่นที่3นี้จะนำแสดงโดยเพโดรพาสคอลเอมี่เซเดริสและเอมิลี่สวาโลว์อันดับที่2What If Season 2เข้าฉายต้นปี2023 What If Season 2นี้คือซีรีส์แอนิเมชันของ Marvel Studios ที่จะมุ่งเน้นไปที่ฮีโร่ต่างๆจาก MCU โดยเนื้อเรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการและเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆจากภาพยนตร์ในรูปแบบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวในซีซั่นที่2ของซีรีส์แอนิเมชัน What If นั้นก็จะได้การกลับมาอีกครั้งของ The Watcher เพื่อพบกับฮีโร่อีกมากมายอีกทั้งยังได้สำรวจโลกใหม่ที่สุดแสนจะแปลกประหลาดอีกด้วยอันดับที่3 Secret Invasion เข้าฉายต้นปี2023หนึ่งในซีรีส์ที่ทุกคนตั้งตารอที่สุดของจักรวาล Marvel ในปี2023นั้นก็คือ Secret Invasion นั่นเองซีรีส์นี้จะได้เห็นซามูเอล แจ็กสันกลับมารับบทเป็นนิกฟิวรี่อีกครั้งและซีรีส์นี้จะเน้นให้เห็นถึงกลุ่มของ Skrull ซึ่งเคยเห็นครั้งแรกในคัปตัน Marvel มาแล้วซึ่งกลุ่ม Skrull นั้นก็ได้แทรกซึมอยู่บนโลกนั้นมานานหลายปีอันดับที่4 Marvel Studios Loki Season 2เข้าฉายช่วงมิถุนายนถึงกันยายน2023หลังจากซีซั่นแรกของ Loki ที่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซีซั่นที่2นั้นเราจะได้เห็นทอมฮิดเดิลตันหรือ Loki ที่เป็นตัวละครสำคัญระดับพระอุจจักรวาลอีกครั้งซีรีส์นี้จะนำเสนอแนวคิดของ Multiverse ซึ่งเป็นทีมหลักของ Phase 4 5และ6ของ MCU อีกด้วยนี่เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สำคัญที่สุดที่คุณไม่ควรพลาดที่จะดูบน Disney Plus เลยก็ว่าได้อันดับที่5 Echo เข้าฉายช่วงมิถุนายนถึงกันยายน2023นี่คือซีรีส์ภาคแยกที่ติดตามเหตุการณ์ของซีรีส์ต้นฉบับของ Disney Plus เรื่อง Hawkeye และติดตามต่อกับ Maya Lopez ผู้ป่าเถื่อนในมหานครนิวยอร์กซีรีส์นี้เราจะได้เห็นอาราควอคอกซ์กลับมาในฐานะซุปเปอร์ฮีโร่ชาวอเมริกันพื้นเมืองที่หูหนวกผู้ซึ่งสามารถเรียนแบบผู้ต่อสู้ของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบในการต่อสู้ตัวละครหลักจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตของเธอและเชื่อมต่อกับร่างเงาของชนพื้นเมืองอเมริกันอีกครั้งและจะต้องยอมรับความหมายของครอบครัวและชุมชนอีกด้วยอันดับที่6 Iron Heart เข้าฉายช่วงกันยายนถึงธันวาคม2023ซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดยโดมินิกตอนในบทวิริวิลเลียมส์นักประดิษฐ์อัจฉริยะที่สร้างชุดเกราะที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่ยุค Iron Manตัวละครนี้ได้รับการแนะนำให้รู้จักมาแล้วกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่าง Black Panther Wakanda Forever อันดับที่7 Agatha Coven of Chaos เข้าฉายช่วงธันวาคม2023ถึงมีนาคม2024 Agatha ของ Marvel Coven of Chaos จะเป็นเหตุการณ์ตามหลังจาก Wanda Vision และ Agatha Harkness จะถูกเปิดเผยตัวตนในจักรวาล Marvel อีกด้วยกันไปแล้วนะครับกับ8เรื่องน่าดูประจำปี2023นะครับซึ่งผมคิดว่านะส่วนใหญ่มันเป็นซีรีส์ของทางฝั่ง Marvel อะครับแล้วก็แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนที่เขาสมัคร Disney Plus Hotstar เขาก็อยากจะดูหนัง Marvel แหละเออเขาอยากจะดูซีรีส์ Marvel ดูแอนิเมชัน Marvel
ซึ่งถ้าถามผมว่าปีนี้หนัง Netflix กับ Disney Plus อันไหนแม่งดีกว่ากันอันไหนแม่งน่าสนใจกว่ากันนะผมบอกได้เลยว่าทางฝั่ง Disney Plus Hotstar แม่งเหนือกว่าเยอะเหมือนเขาแบบอัดอั้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะเหมือน Netflix เขาปล่อยของมาเป็นปี2ปีแล้วให้เขาพักบ้างนะซึ่งปีนี้ก็แบบ Netflix ก็ไปพักกินข้าวก่อนปีนี้ขอให้ Disney Plus เข้ามาบ้างนะซึ่งส่วนเรื่องที่ผมอยากจะดูที่สุดเลยนะของทางฝั่ง Disney Plus ก็ผมว่าผมชอบผมอยากจะดูโลกิ2มากเลยคือแบบคือไอซีรีส์โลกิเนี่ยคุณจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบส่วนต่อขยายเป็นแบบเป็นตัวเชื่อมของ MCU เก่า MCU ใหม่เลยนะถ้าคุณไม่ดูโลกิคุณอาจจะแบบงงๆเนี่ยแล้วยิ่งแบบเดือนหน้าจะมีแอนด์แมนด้วยใช่ไหมก็นะเราต้องไปดูโลกิ1มาก่อนนะเรียกได้ว่าถ้าคุณพลาดก็จะแบบค่อนข้างที่จะพลาดเนื้อหาหลักสำคัญของทางฝั่ง MCU เฟสใหม่นี้ได้เลยนะก็สำหรับปีนี้นะครับเพื่อนๆรอรับชมเรื่องไหนกันบ้างครับก็ทิ้งกันมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ดูว่าบ่นก็ต้องลากันไปก่อนนะครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องดูว่าบ่นด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ